ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Quarantine Artist ครับรายการประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งเกิดจากโรคระบาดและการถูกกักขังครับสำหรับรายการนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันนะครับทำให้เราถูกควอรันทีนกันอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็งานต่างๆเราเนี่ยก็ถูกเลื่อนไปหมดเลยครับมันทำให้เรามีเวลาว่างในการที่จะมาทำเรื่องพวกนี้กันมากขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่าอุปกรณ์มันไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องขอโทษมาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็หยิบฉวยสิ่งที่มันมีรอบตัวนะครับมาใช้มีผมแล้วก็ตากล้องอีกคนหนึ่งนะครับทั้งรายการมีอยู่เท่านี้แหละครับโปรดักชันมีกันอยู่2คนนะครับไมค์ก็ไม่มีครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเสียงถนนข้างนอกหรือมีเสียงนกข้างล่างนะครับก็ต้องขอโทษมาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้ผมพัชกิ้งเจริญนะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับจิตรกรอะคาเดมิกในยุคศตวรรษที่19ที่ถูกลืมครับอย่างที่เราทราบกันว่าการเรียงไทม์ไลน์ในประวัติศาสตร์ศิลป์ในห้องเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระดับมัธยมก็ตามหรือในระดับมหาวิทยาลัยเมื่อเราพูดถึงศิลปะในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงเกี่ยวกับศิลปินในกลุ่ม Impressionism หรือไม่ก็ Post Impressionism ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเน่เรโนวเดอกาหรือแวนโกะนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่ม Impressionism เป็นกลุ่มศิลปะซึ่งเป็น movement เล็กๆซึ่งเกิดอยู่ในฝรั่งเศสเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วคนหรือศิลปินในยุโรปในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ practice ศิลปะแบบ impressionist กันมากนักศิลปะที่เขานิยมทำกันในสมัยนั้นเนี่ยมันก็อาจจะถูกเรียกว่าศิลปะแบบสถาบันหรือว่า academic art นะครับด้วยเหตุนี้เองในปัจจุบันนะครับเราจึงติดตากับภาพจำของศิลปินหัวก้าวหน้าที่สังคมไม่เข้าใจไส้แห้งแล้วก็ยากจนนะครับวันนี้เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงศิลปินอะคาเดมิกที่ยิ่งใหญ่แต่กลับถูกประวัติศาสตร์ศิลปะลืมเลือนไปเหล่านั้นนะครับผมจะขอมาจัด10อันดับจิตรกรอะคาเดมิกที่ส่วนตัวแล้วผมรักมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากมายนักอย่างไรก็ดีผมจะขอโน้ตไว้ก่อนนะครับว่าการคัดจิตรกรที่ผมรักเนี่ยผมไม่สามารถคัดให้เหลือ10คนได้จริงๆนะครับเพราะว่าคนที่ผมรักมากที่สุดเนี่ยมันมีมากกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอให้อันดับ1เนี่ยเป็นการครองแชมป์ร่วมถึง3คนด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้อ้างอิงวิชาการหรือทฤษฎีทางประวัติศาสตร์อะไรทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับอันดับที่10ครับผมขอยกให้ Arthur Hacker นะครับมาว่าถึงประวัติเขาก่อนนะครับ Hacker เป็นจิตรกรชาวอังกฤษนะครับซึ่งเกิดเมื่อวันที่25กันยายนปี1858แล้วก็ได้เข้าเรียนที่ Royal Academy of Fine Arts ในลอนดอนนะครับในช่วงระหว่างปี1876ถึง1880จากนั้นก็ได้ไปศึกษาต่อที่ปารีสนะครับในอัตเลียของลีองบอนน่านะครับซึ่งเป็นจิตรกรสายอนุรักษ์นิยมคนสำคัญนะครับซึ่งเขาก็ได้ผลิตลูกศิษย์ลูกหามากมายซึ่งเป็นสายก้าวหน้านะครับประวัติของแฮคเกอร์ไม่ได้ยาวมากนักนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ทราบถึงชีวิตส่วนตัวเขามากมายนักเช่นกันก็สามารถคาดเดาไปได้ว่าเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักในช่วงชีวิตของเขานะครับก็อาจจะเป็นประมาณจิตรกรเกรด B ในสายอาชีพของเขาที่ฝีมือไม่ได้แย่มากนักเมื่อเทียบเคียงกับตัวท็อปๆในวงการของอังกฤษนะครับเขาก็ได้แสดงผลงานใน Royal Academy กับคนอื่นเท่าเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้แสดงแค่2ครั้งเท่านั้นคือปี1878แล้วก็1910นะครับแต่ส่วนตัวแล้วที่แฮคเกอร์ติดอันดับของผมก็เพราะว่าในบรรดาจิตรกร Academic สาย Royal Academy ของอังกฤษทั้งหมดนะครับงานแกดูนุ่มนวลมากครับประกอบกับสีสันที่อ่อนหวานสดใสมันทำให้ผมนึกถึงผลงานแบบ Pre-Raphaelite นะครับซึ่งไอ้ Pre-Raphaelite เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มศิลปินในช่วงปลายศตวรรษที่10ต้นคือวันที่19ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อหักล้างกับแนวทางอะคาเดมิกแบบเซอร์โจชัวเรโนนะครับซึ่งหม่นเข้มแล้วก็จริงจังมันเหมือนกับว่าแกพยายามจะประสาน2แนวทางนี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัวนะครับสังเกตเห็นได้จากการขึ้นรูปที่โปร่งใสคล้ายสีน้ำนะครับบนพื้นสีอ่อนซึ่งเป็นเทคนิคของกลุ่มเพลย์ไลท์ชัดเจนนะครับอันดับที่9ครับผมขอยกให้โซโลมอนโจเซฟโซโลมอนนะครับจิตรกรชาวยิวคนนี้นะครับเกิดเมื่อเดือนกันยายนปี1860ครับได้ร่ำเรียนมาหลายสถาบันด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ Royal Academy ของอังกฤษนะครับแล้วก็ไปต่อที่ Academy of Fine Arts ในมิวนิกนะครับแล้วก็ไปสำเร็จวิชาชั้นสูงที่ École des Beaux-Arts ในปารีสภายใต้การกำกับดูแลของอเล็กซานเดอร์กาบาเนลนะครับจิตรกร French Academic คนสำคัญนะครับที่แล้วสุดท้ายแกก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ Royal Society of British Artists ในปี1919นะครับแล้วก็อีกหลายกลุ่มศิลปะเรียกได้ว่าเป็นจิตรกรชาวยิวที่ประสบสำเร็จมากทีเดียวนะครับในช่วงชีวิตของเขาถ้าเทียบกับแฮกเกอร์แล้วนะครับโซโลมอนอาจจะมีสกิลการใช้สีที่ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นักนะครับแต่สกิลการจัดองค์ประกอบแบบคลาสสิกรวมไปถึงเทคนิคทางจิตรกรรมแบบ traditional เนี่ยที่เข้มข้นเจนจัดไรที่ตีอย่างหาตัวจับได้ยากนะครับทำให้งานแกเนี่ยทั้งทรงพลังทั้งงดงามในเวลาเดียวกัน
อีกทั้งแกยังมีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดฉากที่มีไดนามิกแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสูงให้ออกมาประสานกลมกลืนนะครับน่าเสียดายที่ทั้งชีวิตแกเนี่ยเขียนผลงานที่มีองค์ประกอบซับซ้อนอยู่ไม่มากนักนะครับชิ้นที่คนจดจำได้มากที่สุดก็จะมีแซมสันนะครับแล้วก็ Ajax and Cassandra นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นผลงานภาพเหมือนเพื่อดำรงชีพนั่นแหละครับซึ่งแกก็ทำได้ดีในมาตรฐานของแกครับสำหรับคนที่ชื่นชอบโซโลมอนเจโซโลมอนนะครับผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยครับ The Practice of Oil Painting and Drawing นะครับซึ่งแกเขียนเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การ drawing เลยนะครับจนไปถึงการใช้สีน้ำมันนะครับการใช้วัสดุแล้วก็การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบโบราณนะครับซึ่งเป็นหนังสือสอนpainting ที่ดีมากๆเล่มหนึ่งเลยนะครับส่วนข้อเสียของแกก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับนั่นก็คือแม้ว่าแกจะเป็นคนที่เขียนองค์ประกอบได้ค่อนข้างเข้มแข็งไร้ที่ติเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีองค์ความรู้ด้านเกี่ยวกับจิตรกรรมโบราณที่มากนะครับแต่นั่นก็ทำให้งานแกเนี่ยค่อนข้างตามตำรามากเกินไปครับทำให้งานแกเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับขาดชีวิตชีวาไปบ้างแล้วก็แกไม่ใช่จิตรกรที่เขียนรายละเอียดได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดเราไปดูงานแกใกล้ๆเนี่ยก็จะพบว่ามันเต็มไปด้วยทีแปลงที่หนาหนักแล้วก็ใหญ่นะครับเพื่อตั้งใจจะสร้างฟอร์มให้มันแน่นแต่กลายเป็นว่ารายละเอียดหายหมดเลยนะครับนั่นก็ทำให้แกมาในอันดับที่9ของผมนะครับอันดับที่8ครับอันดับที่8เนี่ยผมขอกระโดดจากเกาะอังกฤษไปที่ฮังการีกันบ้างนะครับสำหรับอันดับที่8ผมขอยกให้กิลล่าเบนเซอร์นะครับจิตรกรชาวฮังการีครับแกเกิดเมื่อวันที่28มกราคมปี1844นะครับได้ร่ำเรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายคนแหละครับกระทั่งมาจบที่พิโลตี้จากเยอรมันนะครับซึ่งเป็นจิตรกรที่เขียนภาพประวัติศาสตร์ชิ้นใหญ่นะครับจากนั้นแกก็สร้างชื่อเสียงจนชนะการประกวดระดับชาติมากมายนะครับกระทั่งได้ทำงานรับใช้กษัตริย์แห่งบาวาเรียนะครับซึ่งก็คือคิงลุดวิกที่2สุดท้ายแล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ Academy of Fine Art ในมิวนิกนั่นแหละครับผลงานแกก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่ภาพเหมือนเดียวๆไปจนถึงภาพประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีองค์ประกอบซับซ้อนนะครับความโดดเด่นของแกเนี่ยก็คือในขณะที่จิตรกรคนอื่นๆนะครับในสมัยนั้นเนี่ยมักจะใช้เทคนิคร่วมสมัยนะครับซึ่งเทคนิคร่วมสมัยของจิตรกรในสมัยนั้นเนี่ยก็คือการเขียน direct painting ครับก็คืออยากได้อะไรเขียนอย่างนั้นลงไปตรงๆเลยนะครับแต่แกเนี่ยใช้เทคนิคที่เรียกว่า indirect painting นะครับนั่นก็คือการเขียนแบบโบราณนั่นเองครับคือหมายความว่าแกต้องเตรียมพื้นนะครับแล้วก็เขียนสิ่งที่เราเรียกว่าเดทเลเยอร์จากนั้นก็ค่อยๆเคลือบสีขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่ทำให้งานแกเนี่ยออกมาหน้าตาเหมือนงานพวกเฟลมิชโบราณเลยครับเมื่อลองจินตนาการไปว่าแกเขียนรูปที่องค์ประกอบซับซ้อนขนาดนั้นด้วยเทคนิคที่มันยากมากๆเนี่ยนะครับแถมยังจบงานออกมาได้เนี๊ยบกริบขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องยกอันดับ8ให้แกไปแล้วล่ะครับอันดับ7นะครับผมขอยกให้จองยูจีนบูลังนะครับจิตรกรฝรั่งเศสนะครับแกเกิดเมื่อวันที่26ตุลาคมครับ1852เรียนจบจากเอโคเดโบซาภายใต้การดูแลของอเล็กซานเดอร์กาบาเนลอีกแล้วนะครับในสมัยนั้นเนี่ยบูลังเรียกได้ว่าเป็นมือล่ารางวัลครับคือแกเนี่ยชนะทั้งการประกวดจากการแสดงงานระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นนับไม่ถ้วนเลยนะครับแม้ว่าจะไม่เคยได้ที่1กับเขาแต่แกก็ติดท็อป3ตลอดนะครับเรียกได้ว่าทำให้ตลอดทั้งชีวิตของแกเนี่ยมีคอมมิชชั่นเข้ามาไม่ได้ขาดเลยครับครับกว่าที่ผมจะรู้จักบูลังนะครับผมก็ต้องกลับไปที่ดอเซ่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้พบกับภาพนี้เป็นครั้งแรกครับแม้ว่าองค์ประกอบจะดูธรรมดานะครับแต่งานบูลังเนี่ยเน้นหนักไปที่รายละเอียดครับแล้วก็ความนุ่มนวลของแสงเงาอย่างเป็นธรรมชาติในภาพนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรในยุคคริสตวรรษที่19นั่นแหละครับอย่างที่ผมมักจะสอนนักศึกษาเสมอว่าจิตรกรโบราณเนี่ยมักจะเน้นน้ำหนักที่ตัดกันรุนแรงหรือที่เรียกว่าเคียรอสบูโรนะครับแต่จิตรกรในยุคคริสตวรรษที่19เนี่ยจะคลุมน้ำหนักของภาพให้อยู่ในโทนเทานุ่มนวล นะครับรายละเอียดของผิวหนังเส้นผมและพื้นผิวของเสื้อผ้าที่แตกต่างกันในระดับที่สามารถรับรู้ถึงเส้นใยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อยืนอยู่หน้าภาพประสบการณ์มันเซอร์เรียลมากเลยครับอย่างกับคนในภาพเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวและหายใจลดหน้าเราเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าแกเริ่มใช้ภาพถ่ายเป็น reference ในการเขียนรูปก็ได้ครับส่วนข้อเสียของบูแลงก็คือความอ่อนแอในแง่องค์ประกอบและก็โครงสร้างของตัวละครในภาพครับมันทำให้งานของแกเนี่ยมีดีแค่ในระยะใกล้เท่านั้นแต่พอถอยออกมางานแกก็ดูธรรมดาไปซะอย่างนั้นละครับอันดับที่6ครับผมขอยกให้ปาสกาลอดอล์ฟ ชงดักนองบูเฟ่นะครับจิตรกรฝรั่งเศสเหมือนกันครับแกเกิดเมื่อวันที่7มกราคมปี1852นะครับปีเดียวกับบูแลงเลยครับแล้วแกก็ยังเรียนที่เดียวกันด้วยครับนั่นก็คือเอโคเดโบซาภายใต้อาจารย์คนเดียวกันอีกครับนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์กาบาเนลนะครับเพียงแต่ว่าดักนองเนี่ย
แกเปลี่ยนอาจารย์ครับในช่วงท้ายแกไปเรียนกับเลียงเจอโคมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งจัดว่าเป็นสายโหดนะครับในเอโคเดโบซาแม้ว่ารางวัลแกจะไม่ได้เยอะนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็เป็นเหรียญทองไปเลยครับนั่นก็คือรางวัลเหรียญทองจากการแสดงงานซาลองในปี1885นะครับภาพที่แสดงชื่อว่าภาพ The Accident นะครับดักนอมเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ภาพถ่ายเป็น reference ในงานจิตรกรรมเหมือนกันนะครับส่งผลให้งานของแกเนี่ยดูนุ่มนวลมากครับเอาเข้าจริงๆแล้วคุณลักษณะเด่นของแกแทบทั้งหมดเนี่ยก็คล้ายกับบูแรงแหละครับก็คือทั้งรายละเอียดความนุ่มนวลของแสงเงาเอาเข้าจริงๆเนี่ยจะเขียนภาพย้อนแสงยังสวยเลยครับแต่ที่เหนือกว่าบูแรงก็คือสกิลด้านโครงสร้างและก็องค์ประกอบของแกที่แข็งแรงมากๆครับส่งผลให้งานแกเนี่ยดูโคตรจริงเลยครับยังไม่นับรสนิยมในการจัดองค์ประกอบและการเลือกใช้สีสันที่น่าจดจำอีกนะครับนั่นทำให้งานแกบางชิ้นเนี่ยถึงขั้นเรียกได้ว่าไร้ที่ติเลยทีเดียวครับอันดับที่5ครับอันดับที่5ผมยกให้ Lady Butler ครับหรือชื่อเต็มก็คืออลิซาเบธ ซัลเทอร์แดน ทอมสันหญิงสาวคนเดียวในลิสต์ครับที่ไม่มีผู้หญิงเลยนี่ไม่ใช่ผมไบแอสเรื่องเพศนะครับแต่เป็นเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงมักจะถูกกีดกันไม่ให้เข้าเรียนในสถาบันทางศิลปะครับหรือถ้าเข้าเรียนได้ก็ถูกห้ามไม่ให้เรียนในคลาสที่มีนายแบบแก้ผ้าให้วาดในคลาสนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับการเรียนรู้ในหลักสูตรอะคาเดมิกผลก็คือจิตรกรหญิงที่มีฝีมือเนี่ยก็ต้องหนีไปวาดหุ่นนิ่งหรือไม่ก็ทิวทัศน์ซึ่งจัดเป็นรูปแบบทางจิตรกรรมที่ไม่ได้สำคัญมากนักครับโอเคครับมาที่อันดับที่5ของเราดีกว่านะครับทอมสันเป็นหญิงชาวอังกฤษครับเธอเกิดในปี1846นะครับแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ Royal Female School of Art นะครับในลอนดอนจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่ Accademia dei Belle Arti นะครับในฟลอเรนซ์เมื่อครอบครัวของเธอย้ายไปที่นั่นนะครับเธอเดินหน้าแสดงงานระดับชาติกระทั่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับในช่วงพีคสุดในวงการเนี่ยตำรวจถึงขั้นต้องเข้ามาจัดระเบียบฝูงชนที่ดาน่าเข้ามาเพื่อชมภาพเขียนของเธอที่แสดงอยู่ใน Royal Academy เลยทีเดียวครับเธอไม่ใช่เพียงแค่เป็นจิตรกรหญิงที่เก่งที่สุดนะครับแต่จัดเป็นหนึ่งในจิตรกรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุควิกตอเรียนเลยครับงานของทอมสันโดดเด่นที่ทักษะการเขียนภาพฉากสงครามครับซึ่งถือว่ายากที่สุดในบรรดาภาพประวัติศาสตร์ทั้งมวลเลยครับเพราะมันเต็มไปด้วยรายละเอียดของทั้งคนสัตว์สิ่งของแล้วมันยังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วชุลมุนวุ่นวายครับจนกระทั่งจิตรกรเนี่ยต้องถ่ายทอดทั้งหมดให้ครบครันไม่นับรวมความถูกต้องในเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ความต้องการพิเศษของผู้ว่าจ้างอีกชั้นหนึ่งมากไปกว่านั้นครับภาพประวัติศาสตร์ของทอมสันเนี่ยมันเหนือไปกว่าภาพหัวข้อเดียวกันของจิตรกรชายก่อนหน้าเธอนะครับตรงที่ระดับสายตาของภาพครับซึ่งเคยกำหนดให้ผู้ดูเนี่ยมองภาพจากด้านบนนะครับคล้ายกับการยืนดูเหตุการณ์อยู่บนเนินเขาครับเพื่อให้เห็นฉากเหตุการณ์ในมุมกว้างนั่นเองครับแต่ทอมสันเนี่ยกลับลดระดับสายตาของผู้ชมลงมาในระดับเดียวกันกับเหล่าทหารส่งผลให้ผู้ดูมีความรู้สึกคล้ายยืนอยู่กลางสมรภูมิเลยครับแล้วก็รู้สึกคล้อยตามไปกับเหตุการณ์กระทั่งรู้สึกเห็นอกเห็นใจภาพของนายทหารร่วมชาติที่สละชีวิตในสมรภูมิเพื่อพวกเขาทั้งหมดทั้งปวงนี้ทำให้เธอมาในอันดับ5ในลิสต์ของผมซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียวครับอันดับที่4ครับผมขอยกให้ชองลุยส์เออร์เนสต์เมซอนเย่นะครับอันดับสูงขึ้นมาทุกทีแต่เชื่อว่าชื่อนี้เนี่ยหลายคนก็ยังไม่คุ้นหูอยู่ดีแหละครับแกเป็นจิตรกรฝรั่งเศสนะครับเกิดเมื่อปี1815เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างร่ำรวยครับและแกก็ได้ไปเรียนเทคนิคจิตรกรรมโดยตรงนะครับจากสตูดิโอของลีออนคองเย่นะครับจากนั้นแกก็เดินหน้าแสดงงานศิลปกรรมระดับชาตินะครับกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนสามารถซื้อแมนชั่นสุดหรูนะครับใจกลางปารีสได้ซึ่งแมนชั่นนั้นเนี่ยแกก็ได้สร้างสตูดิโอสำหรับแต่ละฤดูแยกไปตามชั้นต่างๆด้วยครับแม้ว่าเนื้อหาผลงานของแกจะคล้ายกับทอมสันนะครับแต่สำหรับเมซอนเย่เนี่ยแกแสดงออกถึงความเป็นชายชาตรีอย่างสุดลิ่มที่ประตูเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันการรบกันของอัศวินวิถีลูกผู้ชายที่โคตรแมนในสมัยนั้นนะครับไม่มีความอ่อนโยนแบบทอมสันเลยครับภาพสงครามชิ้นดังๆเนี่ยที่แสดงการรบพุ่งกันก็บูล้างผ่านมากนะครับแต่ที่ผมให้แกเหนือกว่าทอมสันจริงๆก็คือเรื่องขนาดของผลงานครับงานของเมซอนเย่เนี่ยที่เหนือกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแกเขียนงานชิ้นใหญ่นะครับแต่เพราะว่าแกเขียนงานชิ้นเล็กนิดเดียวครับถึงขั้นที่จอห์นรัสกินนักวิจารณ์ชาวอังกฤษเนี่ยยังบอกเลยว่าเวลาดูงานแกเนี่ยต้องใช้แว่นขยายดูนะครับถึงจะเห็นรายละเอียดครบถ้วนทั้งหมดนับเป็นจิตรกรที่นำเสนอชีวิตยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ดีมากที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์เลยแหละครับน่าเสียดายครับที่ผมเนี่ยเคยพาน้องๆไปดูงานของแกที่มิวซีดอกเซ่นะครับงานแกโดนเอาไปหลบมุมซะอย่างนั้นนะครับไม่มีใครให้ความสนใจเลยอาจจะเป็นเพราะว่าขนาดที่เล็กมากก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยหลังจากหมดช่วงควอรันทีแล้วนะครับแล้วมิวเซียมในปารีสเปิดแล้วนะครับผมอยากให้ใช้เวลากับงานแกเยอะๆหน่อยนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปดอเซ่นะครับ
อันดับที่3ครับผมขอยกให้ฟรานซิสโกปราเดียราออติสนะครับจิตรกรสเปนครับเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี1848นะครับในซาราโกซาครับแกได้เรียนศิลปะครั้งแรกก็ในสถาบันเล็กๆที่นั่นแหละครับแล้วก็มาเรียนต่อในสถาบันสอนสิงน้ำในมาดริดนะครับจากนั้นรัฐบาลสเปนก็มีนโยบายครับในการตั้งมหาวิทยาลัยทางศิลปะในโรมครับแกก็ได้รับเลือกเป็นนักศึกษารุ่นแรกที่ได้ไปเรียนที่นั่นนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ชนะเลิศเหรียญทองการแสดงงานศิลปกรรมระดับชาติมากมายนะครับช่วงพีคของชีวิตเนี่ยแกก็ได้กลับมาเป็นดีเรคเตอร์ให้กับปราโดมิวเซียมด้วยนะครับซึ่งเป็นมิวเซียมของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในมาดริดนะครับหลังหมดประจำการแกก็กลับมาทำงานจิตรกรรมอีกครั้งจนวาระสุดท้ายของชีวิตครับที่เลือกแกขึ้นมาเป็นอันดับ3เนี่ยก็เพราะว่าในบรรดาเสือสิงกระทิงแรดในวงการศิลปะสเปนนะครับซึ่งถือว่าโหดร้ายอย่างมากประเดียถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการอย่างแท้จริงครับจะมีสูสีกันบ้างก็อย่างรุ่นพี่เช่นอลิโซหรือว่ารุ่นน้องอย่างคาร์โบเนโรนะครับแต่อีก2คนคุณภาพงานก็มีดีบ้างแย่บ้างนะครับไม่ได้เสถียรมั่นคงเหมือนประเดียที่เขียนอะไรออกมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมาสเตอร์พีซทุกชิ้นไปนะครับผมเคยสัมผัสงานชิ้นจริงของประเดียเหมือนกันนะครับที่ปราโดมิวเซียมเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับนับว่าประทับใจครับเพราะงานแกมันหมดจดไปทั้งในแง่องค์ประกอบที่อลังการนะครับการทิ้งสเปซที่มีชั้นเชิงแล้วก็ไดนามิกของฟิกเกอร์ที่มีความลื่นไหลนะครับรวมไปถึงความทรงพลังนะครับแล้วก็อารมณ์ของตัวละครในภาพที่บางครั้งมันซับซ้อนมากๆอย่างเช่นภาพควนาลาโลกานะครับที่แกเขียนเจ้าหญิงซึ่งเสียสติเพราะการสูญเสียสามีนะครับไม่นับรวมทักษะการใช้สีซึ่งเกือบจะครบวงจรสีแบบ Impressionist เลยนะครับซึ่งถือว่าล้ำหน้ามากในช่วงทศวรรษที่19นะครับแกเนี่ยเรียกได้ว่าเขียนภาพในแสงก็ดีในเงาก็ดีดีไปหมดครับแทบหาที่ติไม่ได้แกจึงมาในลำดับที่3ของผมครับอันดับที่2ครับผมขอยกให้ปีศาจจากคาตาลุญญาครับมาเรียโคเซปมาเรียบานัตฟอร์ตูนีมาเซลนะครับเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนครับปี1848ครับได้ร่ำเรียนจากสถาบันทางศิลปะในบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อในโรมครับที่นั่นเองเขาได้พบกับเพื่อนจิตรกรรุ่นเดียวกันชื่อริคาร์โดเดมาดราโซนะครับซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของเฟเดริโกเดมาดราโซนะครับจิตรกรสเปนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นนะครับจากนั้นแกก็ยังได้แต่งงานกับลูกสาวของเฟเดริโกด้วยครับด้วยความที่ต้องเดินทางไปรีเสิร์ชการเขียนภาพสงครามโมร็อกกันในตะวันออกกลางนะครับแกจึงหลงไหลวัฒนธรรมตะวันออกกลางจนกระทั่งกลายเป็น Orientalist Artist ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของยุคเลยครับแต่น่าเสียดายที่แกด่วนจากไปในวัยที่ยังไม่ถึง40เลยครับที่เกริ่นว่าแกเป็นปีศาจก็เพราะว่าฝีมือในการเขียนรูปของแกเรียกได้ว่าเหนือมนุษย์ครับในระดับพื้นฐานที่เรียนกันอย่างการจัดองค์ประกอบการใช้สีหรือโครงสร้างเชิงอะคาเดมิกเนี่ยแกเรียกได้ว่าเต็มแม็กซ์ทุกข้อครับแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือความกล้าที่จะพลิกแพลงแล้วใช้องค์ความรู้ที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยๆปีอย่างมีชีวิตชีวาที่สุดโดยไม่ทำให้คุณค่าของความเป็นอะคาเดมิกอาร์ตเนี่ยลดน้อยลงไปเลยครับเรียกได้ว่างานแกเนี่ยมันดูมีกลิ่นมากทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการกล้าทิ้งสเปซในภาพครึ่งหนึ่งนะครับการปฏิเสธที่ใช้ลีเนียร์เพอร์สเปกทีฟในบางชิ้นนะครับแม้กระทั่งการนำเสนอมุมมองที่บางครั้งมันดูไม่น่ามองอะครับให้เกิดความพิเศษขึ้นมาได้มากกว่านั้นนะครับแกยังเจนจัดในการวาดรูปทุกขนาดครับตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือครับยันใหญ่เท่าฝาบ้านเป็น10เมตรเลยนะครับแล้วก็ยังเชี่ยวชาญในทุกสื่อทั้งสีน้ำมันสีน้ำหมึกดินสอคือเอาอะไรมาเขียนก็ดีไปหมดนะครับเอาเป็นว่าถ้าแกอยู่นานกว่านี้อีกนิดเนี่ยที่1นอนมาแน่นอนครับก่อนจะไปถึงอันดับ1นะครับซึ่งเป็นการครองแชมป์ร่วมกัน3คนนะครับผมก็ขอเมนชั่นถึงศิลปินซึ่งผมชอบเหมือนกันแต่ผมไม่สามารถจะจับยัดลงมาใน10อันดับของผมได้นะครับก็ขอยกให้เป็นช่วง honorable mention แล้วกันครับครับอย่างที่บอกไปว่าอันดับ1ของผมเนี่ยมีถึง3คนด้วยกันนะครับคือให้เอาปืนมาจ่อหัวเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้จริงๆว่าใครดีกว่าใครนะครับทั้ง3คนนี้เนี่ยผมรักมากเลยนะครับขนาดสามารถเอางานมาเปิดดูได้ทุกวันเลยครับโอเคเราไปเริ่มกันที่คนแรกเลยครับคนแรกครับวิลเลียมอดอล์ฟบูเกโรนะครับคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึง Academic Artist ในช่วงคริสตศตวรรษที่19เนี่ยไม่พูดถึงบูเกโรนี่โคตรบาปครับผมบอกเลยผิดมากคือไม่พูดไม่ได้ครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับแกเกิดเมื่อวันที่30กันยายนปี1825ครับได้มีโอกาสเข้ามาร่ำเรียนในปารีสในเอโคเดโบซาภายใต้การดูแลของพีคอคนะครับซึ่งเป็นจิตรกรนีโอคลาสสิกซิซึมนะครับจากนั้นแกก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่โรมครับจากนั้นกลับมาเนี่ยก็มารุ่งเรืองที่บ้านเกิด
ในช่วงที่พีคที่สุดในชีวิตของแกเนี่ยงานระดับชาติอย่างซาลองที่คนทั่วโลกต้องลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยนะครับกว่าที่จะได้คัดเข้าไปร่วมแสดงเพราะเกณฑ์การคัดเนี่ยโหดมากแต่บูเกโร่ก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงทุกปีครับบางปีไม่ส่งยังมีคนมาเชิญเลยครับแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างสูงในทุกปีเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องตำแหน่งทางสังคมแกก็ได้รับทั้งการเป็นประธานไม่รู้กี่สถาบันนะครับได้รับเหรียญได้รับยศอัศวินนะครับได้รับ Legion of Honor นะครับในช่วงท้ายของชีวิตจนอาจจะสรุปได้ว่าแกเป็นจิตรกรที่ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังมากที่สุดเท่าที่จิตรกรคนหนึ่งจะเป็นได้เลยครับส่วนความพิเศษของงานแกก็คือการเคารพองค์ความรู้แบบ Neo Classicism ของครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็นำมาสานต่อแบบอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆครับคือแกไม่ได้คิดอะไรใหม่เลยครับแต่กลับไปย้ำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันแน่นมากขึ้นไปอีกนะครับทั้งการให้ความสำคัญกับการวาดเส้นโครงสร้างการนำเสนอภาพเปลือยโดยนำเสนอแค่เรือนร่างของหญิงสาวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ด้วยความที่พื้นฐานแกแน่นแบบผิดมนุษย์มากๆครับภายใต้โครงสร้างและองค์ประกอบที่เรียบง่ายงานแกมันเลยหมดจดครับงดงามแบบบ้าบอมากครับไม่ใช่เพียงแค่ความเหมือนแต่มันเป็นความอุดมคติเหนือจริงคืองามมากกว่าธรรมชาติที่เราเห็นในชีวิตประจำวันกันอีกครับผมเคยไปรับชมงานบูเกโร่จริงๆนะครับอยู่หลายครั้งแต่ละครั้งเมื่อเข้าไปใกล้ๆผลงานเนี่ยทั้งที่เรารู้นะครับว่ามันเป็นงานจิตรกรรมนะครับแต่เรากลับเชื่อว่ามันเป็นผิวหนังมนุษย์จริงๆครับคือถ้าเอามีดไปกรีดเนี่ยเราเชื่อว่าเลือดมันไหลออกมาแน่ๆครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เซอร์เรียลมากๆส่วนพอร์ตเทรตที่ผมมองก็เป็นพอร์ตเทรตที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลป์เลยนะครับนั่นก็คือภาพลูกสาวของเพียร์ออกุสคอตเพื่อนสนิทของบูเกโร่ซึ่งบูเกโร่เนี่ยเขียนเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานให้กับเธอนั่นเองครับคนต่อไปครับผมยกให้เซอร์ลอเรนซ์อัลมาทาเดมาครับแกเกิดในเนเธอร์แลนด์นะครับเมื่อวันที่8มกราคมปี1836นะครับแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาศิลปะที่เบลเจียมภายใต้การดูแลของกุสตาฟเวปเปอร์สครับจิตรกรภาพประวัติศาสตร์คนสำคัญและนั่นก็อาจจะปลูกฝังความรักประวัติศาสตร์ให้แกตั้งแต่ยังเล็กก็ได้ครับด้วยผลกระทบจากฟรังโกปรัสเซียนวอร์นะครับทำให้แกต้องย้ายไปอยู่ที่อังกฤษครับและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับทำให้ชีวิตแกเนี่ยพุ่งขึ้นประสบความสำเร็จสูงสุดที่นี่ด้วยครับด้วยความสนใจในอารยธรรมโรมันครับถึงขั้นเดินทางไปยังแหล่งโบราณสถานนะครับแล้วก็สะสมวัตถุโบราณด้วยตัวเองประกอบกับทักษะทางจิตรกรรมขั้นสูงครับทำให้แกเนี่ยสามารถถ่ายทอดภาพชีวิตของคนโรมันโบราณได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆจนทับซ้อนกับภาพวิถีชีวิตของคนอังกฤษในยุควิกตอเรียนในเวลานั้นเหมือนกันนะครับซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเป็นอย่างดีครับเพราะคนอังกฤษซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นชาติที่ขยายอาณานิคมไปจนกลายเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่มีวันตกดินนะครับก็มองว่าตัวเองเป็นพวกโรมันเข้าจริงๆดังนั้นแกจึงประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าขายภาพเขียนภาพหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เป็นปีๆเลยครับอย่างสบายจนกลายเป็นจิตรกรอังกฤษที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเวลานั้นนะครับเมื่อบั้นปลายชีวิตแกก็ยังได้รับพระราชทานยศอัศวินหรือว่า Order of Merit อีกด้วยครับความสุดยอดของทาเดม่าคือแกสามารถนำเสนอฉากเหตุการณ์ที่ซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติของวัตถุที่สมจริงมากๆด้วยเทคนิคที่มันเรียบง่ายมากครับนั่นก็คือการเขียนไดเรกต์บนพื้นขาวเขียนทับไปเรื่อยๆครับเขียนทับไปจนแน่นไม่ว่าจะด้อยในแง่ของการเขียนภาพใบหน้าบุคคลไปบ้างนะครับแต่ว่าอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบสีสันความสอดคล้องลื่นไหลความเป็นธรรมชาติของบุคคลและวัตถุเนี่ยรวมไปถึงรายละเอียดในส่วนต่างๆเรียกว่างดงามหมดจดไร้ที่ติครับคนสุดท้ายครับผมยกให้ยานมาเทโกนะครับชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักจิตรกรจากโปแลนด์คนนี้นะครับแล้วก็คงแปลกใจว่าทำไมผมถึงยกให้มาเทโกครองแชมป์ร่วมกับบารมคูอีก2คนซึ่งเป็นที่รู้จักมากกว่านะครับเอาล่ะไปว่ากันที่ประวัติแกก่อนครับแกเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับปี1838แล้วก็เข้าเรียนที่คราคราว Academy of Fine Arts นะครับซึ่งแกก็มีโอกาสเรียนกับครูหลายคนแหละครับแต่คนที่ผมคิดว่าส่งอิทธิพลกับแกช่วงหลังมากที่สุดเนี่ยก็คือลุสกิวิชนะครับจากนั้นแกก็ได้ทุนไปเรียนทั้งมิวนิกเวียนนานะครับแล้วก็หลังจากจบก็ตามสูตรศิลปินที่จะมีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะครับก็คือแกก็เริ่มได้รางวัลระดับชาติเคยได้รางวัลเหรียญทองจากการแสดง World Exhibition ในปารีสด้วยนะครับนั่นก็ทำให้แกได้รับคอมมิชชั่นจากทั้งกษัตริย์แล้วก็ผู้นำในยุโรปรัวๆเลยครับรวมไปถึงได้รับคอมมิชชั่นจากพระสันตะปาปาด้วยนะครับนั่นก็ทำให้แกเป็นศิลปินในช่วงทศวรรษที่19ไม่กี่คนครับที่มีงานอยู่ในวาติกันมิวเซียมด้วยครับทางด้านวิชาการก็มีหลายสถาบันนะครับที่เสนอตำแหน่งผู้อำนวยการให้ทั้งสถาบันที่แกเคยเรียนจบมาอย่างคราคาวอะคาเดมี่เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อสถาบันมาเป็นชื่อของมาเทโกด้วยครับแล้วก็มีการเอาชื่อแกเนี่ยไปตั้งเป็นจัตุรัสกลางเมืองอีกด้วยนับว่าเป็นจิตรกรคนหนึ่งที่คนโปแลนด์เนี่ยรักมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยล่ะครับสาเหตุที่แกได้รับความรักจากคนโปแลนด์มากขนาดนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่างานแกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่นะครับคุณภาพสูงมีเนื้อหาปลุกใจรักชาติเข้มข้นเลยครับ
อีกทั้งมีความโดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือความถูกต้องแม่นยำเชิงประวัติศาสตร์นะครับที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าหน้าผมของตัวละครจนเรียกได้ว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถอ้างอิงข้อเท็จจริงผ่านภาพวาดเกล็ดได้เลยแหละครับส่วนในแง่เทคนิคเนี่ยมาเทโก้ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วงพีคที่สุดของแกเนี่ยงานแกมีความซับซ้อนมากครับจนผมเนี่ยไม่สามารถแกะเทคนิคแกออกเลยครับเอาตรงๆคือผมไม่ทราบว่าแกเขียนไดเรกต์ตรงไหนหรืออินไดเรกต์ตรงไหนนะครับแต่ถ้าให้เดาเนี่ยแกน่าจะขึ้นรูปด้วยโทนสีเตี่ยวนะครับแล้วก็จากนั้นก็เขียนไดเรกต์ทับลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลือบโปร่งแล้วก็กึ่งโปร่งสลับไปมาจนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์นั่นเองครับโดยรวมแล้วเนี่ยงานแกก็คือสายโชว์พลังของจริงครับสำหรับเพนเตอร์เนี่ยก็คือตั้งใจจะโชว์ของแล้วครับคืออะไรที่ยากอะไรที่ท้าทายแกเขียนหมดครับไม่ว่าจะเป็น perspective นะครับ advanced anatomy พื้นผิววัตถุที่มันแตกต่างกัน 108,900 นะครับทั้งการแสดงอารมณ์สุดขั้วของแบบแต่ละคนอีกด้วยจนบางคนอาจจะมองว่างานแกเนี่ยมันยุบยับเกินงามไปหมดครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมว่าเพนเตอร์สายบ้าพลังเนี่ยน่าจะชื่นชอบงานแกเป็นอย่างดีครับครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะติดตามข้อมูลทางศิลปะหรือต้องการจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ในเพจพัดยิ่งเจริญนะครับซึ่งผมทำไว้นานแล้วแล้วก็ปล่อยล้างไว้นานแล้วมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามกลับเข้าไปฟื้นฟูเพจขึ้นมาอีกรอบนึงครับกลับขึ้นไปกู้เพจขึ้นมาอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถเข้าไปตรงนั้นได้ผมก็จะพยายามโพสต์เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะหรือว่าข้อมูลในเชิงอะคาเดมิกที่มันไม่มีสอนในสถาบันนะครับก็จะพยายามโพสต์ลงตรงนั้นด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากตามคลิปเหล่านี้ก็สามารถ Subscribe ในช่องได้นะครับซึ่งผมไม่รับปากนะครับว่าผมจะมีคลิปออกมาอีกเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้หรือว่าอาจจะมีนานมากๆอาจจะออกมาสักครั้งนึงหรืออาจจะออกมาในช่วงใกล้ๆนี้ก็เดี๋ยวให้ว่ากันครับ